ประเทศไหนในยุโรปตอนนี้ที่ขอวีซ่าเข้าได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลความจำเป็นคือเหตุผลความจำเป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายประเทศในยุโรปเขาเอามาปิดกั้นประเทศไทยเพราะว่าเป็นประเทศเสี่ยงโควิดสูงฉะนั้นถ้าประเทศไหนมีเหตุผลความจำเป็นก่อนเข้าก็คือจะเข้าได้เฉพาะเยี่ยมเยียนซึ่งเขาไม่ได้ฟันธงว่าเยี่ยมเยียนจะผ่านกันง่ายๆก็ต้องแล้วแต่ละประเทศแต่ประเทศตามหัวข้อที่บอกว่าเข้าได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลความจําเป็นใดๆก็คือหมายความว่าท่องเที่ยวก็สามารถเข้าได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะครับก็จะเอาเป็นว่าประเทศณช่วงเวลานี้นะอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้ที่เราเห็นว่าขอวีซ่าเข้าได้โดยไม่ได้มีเหตุผลความจําเป็นอย่างที่บอกหนึ่งก็คือออสเตรียยุโรปซึ่งตามข่าวที่เคยบอกไปว่าเขายังจัดประเทศไทยให้อยู่ในประเทศ Annex 1คือประเทศเสี่ยงต่ำอยู่อันนี้แต่ไม่รู้ว่าการขอจริงนี่สถานทูตเขาจะยังไงนะก็คือออสเตรียน่าจะยังขอได้ทั้งท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนเหมือนเดิมซึ่งประเทศที่สองโปรตุเกสอันนี้เขาก็ยังจัดให้ไทยเป็นประเทศที่เสี่ยงโควิดต่ำอยู่คือหมายความว่าถ้าเราจะขอแบบท่องเที่ยวก็แน่นอนต้องทำแผนเฉพาะแต่ประเทศนั้นเพราะว่าประเทศข้างเคียงนั้นก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าประเทศข้างเคียงยังมีเหตุความจำเป็นอยู่ในการที่คนไทยจะไปใช่ไหมโปรตุเกสยังขอได้ยังไทยยังเป็นประเทศเสี่ยงต่ำอยู่อันนี้สองประเทศนี้คือโอเคไม่ได้มีข้อแม้นะเท่าที่อัปกดดูนะครับแต่จะมีอีกสองประเทศที่เข้าได้แต่มีข้อแม้นิดนึงแต่ไม่ได้ต้องเป็นเหตุความจำเป็นไงแต่ว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันแรกก็คืออิตาลีอิตาลีเขาไม่ได้บอกว่าคนไทยต้องมีเหตุความจำเป็นแต่ตอนเข้าอิตาลีต้องมีการกักตัว10วันหรือ14วันนี่ไม่แน่ใจฉะนั้นคนท่องเที่ยวจะสามารถกัก10วันได้หรือเปล่าแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเขาไม่ได้มาดูเข้มงวดอะไรมากก็คือแบบสามารถออกไปซื้อของแล้วก็แอบกลับมาที่บ้านได้แต่มันจะคุ้มหรือเปล่ากับการที่ไปอิตาลีแล้วต้องกักตัว10วันก่อนเพราะว่าจากสนามบินเขาก็จะให้เราตรงไปที่พักเลยโดยที่ห้ามใช้ขนส่งสาธารณะแล้วสถานทูตจะให้ผ่านหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่ทางส่วนกลางเขาพูดเขาไม่ได้มีการห้ามไม่ได้ต้องมีเหตุจำเป็น3แล้วนะครับประเทศที่4ก็คือฝรั่งเศสแต่คือฝรั่งเศสไม่ได้ให้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ให้ไทยต้องมีเหตุคือฝรั่งเศสเขามีเรื่องเหตุผลความจำเป็นมากั้นแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอันนึงคือวีซ่าระยะยาวไทป์ดีแต่ว่าอันนี้จะลำบากที่สุดสำหรับคนขอท่องเที่ยวเพราะว่าไทป์ดีวีซ่าระยะยาวเนี่ยท่องเที่ยวก็ขอได้แต่ว่าต้องอยู่เกิน90วันเขาถึงจะให้อันนี้แหละที่เป็นปัญหาอยู่ฉะนั้นฝรั่งเศสถึงจะได้แต่ค่อนข้างยากก็สรุปว่าประเทศที่น่าจะโอเคที่สุดณตอนนี้ถ้าถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วอาจจะลำบากนิดนึงในการขอท่องเที่ยวก็คือออสเตรียและโปรตุเกสนะครับส่วนประเทศอื่นที่เหลือเท่าที่ออฟรู้ตอนนี้ได้เฉพาะเยี่ยมเยียนเพราะว่าต้องมีเหตุผลความจำเป็นมาขั้นก่อนถึงจะเขาถึงจะให้วีซ่าก็อย่างเช่นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อะไรบ้างแล้วก็ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยสวิตเซอร์แลนด์ของเราตอนนี้ที่โคโนไกบังเอิญได้วีซ่ามาเพราะว่าตอนนั้นเขายังเปิดให้อยู่แต่ตอนนี้สำหรับไทยที่กลายเป็นประเทศเสี่ยงโควิดสูงเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนก่อนก็ต้องมีเหตุจำเป็นซะแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็คือไม่ว่าประเทศไหนก็ตามถ้าเราได้ฉีดวัคซีนครบโดสตามที่ประเทศนั้นเขากำหนดก็สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆแต่ปัญหาณตอนนี้ย้ำมาหลายวิดีโอแล้วว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าก็จะมีบางประเทศประมาณสัก6หรือ7ประเทศที่เขาให้ซีโนแวคแต่ไม่ให้แอสตราไทยหรือบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสกับฝรั่งเศสนั่นแหละให้แอสตราไทยอยู่ประเทศเดียวใครฉีดแอสตราไทยไปแล้วก็ได้แต่ฝรั่งเศสแต่ต้องฉีดทั้ง2เข็มนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์เขาให้ทั้งแอสตราไทยและซีโนแวคฉะนั้นใครฉีดไข้แอสตราไทยกับซีโนแวคหรือฉีดเพียวๆทั้ง2ยี่ห้อก็น่าจะได้เหมือนกัน